ลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าพบปะการังฟอกขาวในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลแล้ว12แห่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันได้แก่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติสิรินาถอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอุทยานแห่งชาติทารบกขอรณีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาโดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากมีอัตราปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ50ขึ้นไปได้แก่อุทยานแห่งชาติหาดวรรณกรบริเวณเกาะจานทิศตะวันตกปะการังฟอกขาวในพื้นที่มากกว่าร้อยละ80อุทยานแห่งชาติสิรินาถบริเวณเกาะปริงปะการังฟอกขาวในพื้นที่มากกว่าร้อยละ80ซึ่งจุดนี้ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรประกอบด้วยเกาะครามปะการังฟอกขาวในพื้นที่มากกว่าร้อยละ70เกาะง่ามน้อยปะการังฟอกขาวในพื้นที่มากกว่าร้อยละ60เกาะง่ามใหญ่ปะการังฟอกขาวในพื้นที่มากกว่าร้อยละ80อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุถึงสาเหตุว่าเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมน้ำทะเลผิดปกติเช่นน้ำทะเลร้อนมีคราบน้ำมันมีตะกอนทับถมในปะการังหรือปะการังผึ่งแห้งเป็นเวลานานและเมื่อน้ำทะเลลงต่ำสุดจึงส่งผลให้ปะการังเกิดความเครียดที่สูงทำให้ปะการังขับสาหร่ายเซลล์เดียวซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญและทำให้ปะการังมีสีสันเมื่อสูญเสียสาหร่ายดังกล่าวไปแล้วปะการังจะเข้าสู่ภาวะอ่อนแอกลายเป็นสีขาวโพลนหากเป็นเช่นนี้ติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ปะการังจะตายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังในขณะที่เกิดการฟอกขาวกรมอุทยานได้มีแนวทางและมาตรการในการป้องกันการเกิดปะการังฟอกขาวคือการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมประเภทต่างๆที่อาจเป็นการเร่งให้ปะการังเกิดการฟอกขาวในอุทยานแห่งชาติทางทะเลจนกว่าสถานการณ์การฟอกขาวของปะการังจะคลี่คลายลงขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ